ด่วนศิลปินตลกโรเบิร์ตสายควนเสียชีวิตแล้วบ่อนเชิญยิ้มโพสหลับให้สบายนะพี่วันที่19กันยายน2563จากกรณีบรรดาตลกดังบ่อนเชิญยิ้มนุ้ยเชิญยิ้มค่อมชวนชื่นแจ๊ดชวนชื่นและตักบริบูรณ์พร้อมน้องยุย้ยคุณแจ๋วและลูกสาวและภรรยาแถลงอัปเดตการป่วยของโรเบิร์ตสายควนก่อนหน้านี้พบป่วยมะเร็งปอด ต่อมาได้วินิจฉัยโรคด้วยการตัดชิ้นเนื้อไป3ามครั้งไม่พบเชื้อมะเร็งแล้วแต่พบเชื้อวัณโรคปอดด้วยอยู่ในช่วงใช้ยาไปเรื่อยเพื่อฆ่าเชื้อแต่ตอนนี้ร่างกายโรเบิร์ตอ่อนแอมากเหลือปอดเพียงข้างเดียวและต้องรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นโรเบิร์ตสายควรหายป่วยมะเร็งแล้วแต่ตรวจพบเจอวัณโรคปอด รักษาอยู่ ICU ล่าสุดมีรายงานว่าโรเบิร์ตสายควรได้เสียชีวิตลงแล้วโดวยบอลเชิญยิ้มได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรระบุว่าหลับให้สบายนะพี่ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณโรเบิร์ตด้วยนะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านที่รับการรับชมนะคะในคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ